ในใจกลางประเทศจีนที่ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างหุบเขาที่มีหมอกปกคลุมและยอดเขาสูงตระหง่านเป็นที่ตั้งของดินแดนที่ซึ่งเวลาดูเหมือนหยุดเดินที่นี่ธรรมชาติและศิลปะอยู่รวมกันได้ภูมิประเทศสง่างามพวกนี้ก่อให้เกิดขุมทรัพย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมจีนแต่วัดโบราณที่ตั้งบนเนินเขาชันเป็นแค่มุมมองเดียวเท่านั้นสำหรับภูเขาศักดิ์สิทธิ์หมูตึงได้ซ่อนความลับที่ไม่เปิดเผยมากมายเช่นแหล่งกำเนิดของลัทธิเต๋าแพทย์แผนโบราณและศิลปะการต่อสู้คือเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยในจีนตอนกลางประมาณ 1,200 กิโลเมตรทางใต้ของกรุงปักกิ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า400ตารางกิโลเมตรและประกอบด้วยยอดเขาที่มีความสูงชันและหุบเขาลึกยาวต่อเนื่องกันสภาพอากาศชื้นมากของเขตนี้ปกคลุมหุบเขาที่ตั้งอยู่พวกนี้ให้มีหมอกคลุมตลอดเวลาทำให้เป็นเขตที่มีบรรยากาศแห่งความลึกลับในทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นนี้ติดกับเนินหินชันของภูเขาเป็นศูนย์รวมกว้างใหญ่ของวัดและวิหารยุคกลางสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ทำให้เกิดกลุ่มสถานที่มากกว่า60แห่งซึ่งตอนนี้ยูเนสโกได้บันทึกในบัญชีมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนอกจากคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมแล้วในเขตประหลาดนี้เองที่ลัทธิเต๋ารุ่งเรืองมากสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่สุดย้อนหลังไปจากศตวรรษที่7แต่พวกมันส่วนมากถูกสร้างในศตวรรษที่15ระหว่างราชวงศ์หมิงเมื่อจักรพรรดิจูตี้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่อเนื่องเมืองต้องห้ามที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ในกรุงปักกิ่งจักรพรรดิส่งทหารกว่า 20,000 นายไปภูเขาบูตึงเพื่อสร้างวัดให้เป็นเกียรติแก่เจิ้นหวู่เทพเจ้าเต๋าองค์สำคัญตามตำนานเจิ้นหวู่เกิดในราชวงศ์แต่สละบัลลังก์เมื่ออายุ15ปีจากนั้นเขาปลดเกษียณที่นี่เป็นผู้ถือสันโดษเพื่อแสวงหาความจริงผ่านไป4ทศวรรษผู้ถือสันโดษเสียชีวิตและกลายเป็นอมตะในอดีตหุ่นมังกรยาว3เมตรสวยงามหัวนี้แกะสลักจากหินแข็งและตั้งอยู่เหนือยอดเขาสูงได้ใช้เป็นกระถางธูปที่นี่มีผู้มาสวดมนต์ที่กล้าหาญและจะท้าทายหน้าผาเพื่อแสดงความศรัทธาของพวกเขาต่อพระเจ้าปัจจุบันหลังสวดมนต์แล้วผู้มาเยือนเพียงโยนเหรียญลงในบาตรใบนี้ความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์ของบูตึงเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของศิลปะและสถาปัตยกรรมหลายราชวงศ์ที่ปกครองมาตามลำดับมาพิสูจน์ถึงอัจฉริยะของอารยธรรม 1,000 ปีวัดและวิหารบางแห่งยังใช้งานได้ประเพณีการอยู่อย่างสันโดษยังมีอยู่ที่นี่แม้ได้เลิกไประหว่างกลางศตวรรษที่20ในความพยายามที่จะทำลายคุณค่าเก่าแก่การปฏิวัติวัฒนธรรมนำมาใช้โดยเหมาเจ๋อตุ่งได้ปราบปรามความเชื่อทางศาสนาทุกรูปแบบวัดมากมายในจีนถูกทำลายแต่ที่ห่างไกลอย่างศูนย์รวมบูตึงรอดพ้นจากการทำลายล้างได้ชุมชนที่เริ่มสายลัทธิเต๋าหนีไประหว่างการกวาดล้างกลับมาตั้งแต่นั้นและตอนนี้แบ่งปันบูตึงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวมากมายผู้มาเยือนชาวจีนผู้อยากจะฟื้นฟูแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาด้านที่ถูกลืมนั้นได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในเขตนี้การปรากฏตัวของชนชั้นกลางในจีนเมื่อเร็วๆนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่พวกนี้บูตึงเป็นจุดหมายยอดนิยมทั้งความงามของภูมิประเทศและสถานที่ทางศาสนาล้ำค่าที่พบที่นี่ตัวอย่างเช่นมีรูปปั้นทองสำริดเหล็กหินและไม้ประมาณ 1,500 ตัวพร้อมกับวัตถุที่มาบวงสรวงอีกหลายร้อยชิ้น
ไม่ต้องพูดถึงภาพวาดโบราณและงานแกะสลักยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แกะสลักลงในก้อนหินแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่สร้างปัญหาแน่นอนเพื่อได้ดูสถานที่กว้างใหญ่แห่งนี้เต็มที่ผู้มาเยือนต้องอยู่ที่บูตึงหลายวันผลก็คือศูนย์รวมโรงแรมขนาดใหญ่ถูกสร้างในบริเวณอุทยานเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่เปราะบางของมันรถยนต์ส่วนตัวถูกห้ามเข้ามาในอุทยานอย่างไรก็ตามมีเครือข่ายใหญ่โตของรถโดยสารรับส่งใช้ก๊าซไว้บริการเพื่อให้มีระยะห่างที่แยกวัดต่างๆออกรถโดยสารพวกนี้จำเป็นต้องไปเยือนโบราณสถานต่างๆแต่การเดินไต่เขาลาดชันยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะค้นพบความรู้สึกแท้จริงของสถานที่และเพื่อพบกับพระผู้อยู่ที่นั่นไม่ไกลจากโบราณสถานในเมืองอูตังซานมรดกของอดีตปะปนกับปัจจุบันคำสอนของลัทธิเต๋ามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นมากมายในชีวิตประจำวันการแพทย์แผนโบราณของจีนเป็นตัวอย่างดีที่สุดของแนวทางนี้ต้นกำเนิดของมันหายไปนานแล้วแพทย์แผนจีนโบราณยึดหลักว่าสุขภาพของร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กันและจากการขัดขวางการไหลเวียนของชีพดังนั้นแพทย์ต้องมีความเห็นถึงสาเหตุของความผิดปกติและเปลี่ยนทิศทางการไหลของพลังงานโดยกดจุดได้ถูกต้องแน่นอนและฝังเข็มผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยมคือก็รู้สึกดีขึ้นบ้างนะครับแล้วฉันก็รู้สึกว่าพลังงานนี่มันมารวมอยู่ตรงกลางนี่บริเวณนี้ใช่ไหมวิธีปฏิบัติอีกอย่างร่วมกับลัทธิเต๋าคือปรับปรุงการไหลของชีในร่างกายได้และใช้ได้กลมกลืนกับเต๋าด้วยเต๋าหมายถึงหนทางหรือมรรคเป็นแนวความคิดสำคัญที่อธิบายระเบียบตามธรรมชาติของจักรวาลเต๋าเป็นเป้าหมายสูงสุดของลัทธิสภาวะของการรู้จักตนเองทั้งหมดคำสำคัญเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการมีอายุยืนเมืองอูตังซันเป็นจุดศูนย์กลางที่ดีในการมาเยือนภูเขาบูตึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งสำคัญของรายได้ของกลางคืนเป็นที่นิยมมากในจีนผู้มาเยือนปะปนกับชาวบ้านผู้ชอบออกมาเดินยามค่ำคืนและหาซื้ออาหารค่ำของพวกเขาเป็นหอมเรียกน้ำย่อยจากรถเข็นขายอาหารฟุ้งในอากาศพร้อมร้านอาหารเฉพาะอย่างที่พิสูจน์ความหลากหลายของในเมืองทั้งหมดของจีนจราจรทางรถยนต์ติดขัดมากตรงข้ามกับบรรยากาศเงียบสงบของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับใจมากทีเดียว
งเรียนดนตรีสอนศิลปะอย่างหนึ่งในบรรดาและจะทำจีนทั้งหมดไว้ด้วยกันเสียงของกูชินที่อ่อนโยนและนุ่มนวลที่สุดที่ทำให้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากความแตกต่างน้อยที่สุดของนิ้วทำให้เสียงต่างกันมากและมีผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับได้เพียงประมาณ50คนเท่านั้นตรงกันข้ามกันของความสมบูรณ์และความว่างเปล่าของหยินและหยางนี่เป็นอีกครั้งที่เราพบคำสั่งสอนพื้นฐานของลัทธิเต๋าการเล่นกูชินเป็นรูปหนึ่งของการทำสมาธิความจริงภาพวาดจีนโบราณบ่อยครั้งที่บรรยายถึงอย่างสันโดษที่หลบไปนั่งทำสมาธิในธรรมชาติต้นชาถูกตันเดาชาเป็นพันชาเขียวที่มีชื่อเสียงคือการเก็บโดยเด็ดใบชาอ่อนหลังเพิ่งหมดหน้าฝนการเพาะปลูกใช้ทักษะแบบโบราณเป็นหนึ่งในบรรดาสินค้าเกษตรคำกล่าวของสุภาษิตจีนที่มีชื่อเสียงชาเนี่ยต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพของมันมีปฏิกิริยาต้านมะเร็งและลดความดันเลือดสูงและการเติบโตของระบบหัวใจและหลอดเลือดเชียนีนพบในชาซึ่งเป็นยาคลายความเครียดได้ดีเยี่ยมเอาละค่ะชานี้เราจะให้บริการ3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะชาถูกชาวจีนมองเห็นคุณค่ามากยิ่ง
เรื่องคุณสมบัติทั้งหมดของมันในการรักษาโรคไม่ใช่เป็นแค่เครื่องดื่มแต่ชาคือสถาบันทางสังคมและการทำอาหารแท้จริงพบในทุกด้านของชีวิตประจำวันชาถูกแยกจากลัทธิเต๋าไม่ได้เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของชนชั้นสูงส่วนมากชาจึงต้องถูกเตรียมตามขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างเคร่งครัดวัฒนธรรมชาจีนเป็นศิลปะโบราณซึ่งใช้เทคนิคและสมาธิด้วยและถูกสอนในหมู่นักพลดหนุ่มของบูตึงชาช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจมันดีสำหรับการทำสมาธิรสชาตินุ่มละมุนของชาทำให้คนเข้าไปอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติได้และที่เต๋ามองว่าชาเป็นยาช่วยชะลอความแก่มีประโยชน์ในการค้นหาความเป็นอมตะของพวกเขาตกค่ำภูเขาว่างเปล่าคนปีนเขากลับไปและความเงียบกลับคืนมาวิหารเงียบสงบวันเวลาตีห้าแม่ชีของวัดจือเชียวกงจะพิธีกรรมทางศาสนาลัทธิเต๋าของบูตึงของโรงเรียนกวนเฉินรู้กันว่ายอมรับฟังความข้อคิดเห็นที่แตกต่างตั้งแต่โรงเรียนแล้วผู้หญิงถูกต้อนรับโดยต่อเนื่องและพวกเธอกลายมาเป็นนักบวชแม่ชีทำหน้าที่ร้องคลอเสียงดนตรีโบราณพวกเขาอ่านบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์และร้องเพลงสวดมนต์ด้วยความศรัทธาต่อหน้าพระพุทธรูปอมตะที่มองมาอย่างเมตตาจากชุมชนวัดส่วนมากอยู่อย่างสันโดษบรรดานักพจน์บนเขาบูตึงเปิดรับประชาชนบางครั้งพวกเขาเชิญคฤหัสถ์มาร่วมพิธีด้วยรถหญิงเป็นประธานของพิธีที่เหลือต่อหน้าท่านบูชาที่ถูกเตรียมตามแต่โอกาสชุดโบราณประดับด้วยการปักลวดลายที่ดูเด่นเป็นสัญลักษณ์แทนท้องฟ้าและโลกธาตุธรรมชาติชีวิตของสัตว์และพืชพันธุ์และความบริสุทธิ์ของดวงวิญญาณเหล่านักรถหญิงสวมผ้าพวกหัวผืนยาวดำของลัทธิเต๋าครอบด้วยมงกุฎทองเล็กประดับด้วยไข่มุกเทียมเม็ดเล็กเขาด้วยความศรัทธาคำนับและลุกขึ้นตามด้วยจังหวะของพิธี
ที่ในความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของชาวจีนมันถูกใช้มานานหลายพันปีเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างโลกและท้องฟ้าเพราะเชื่อกันว่าควันธูปนำผู้สวดมนต์ไปสู่สวรรค์การจุดธูปเพื่อทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และผู้อาศัยอยู่ในวัดไร้มลทินด้วยชาวจีนผู้เชื่อถือโชคลางอีกมากจะจุดธูปทุกวันที่บ้านพวกเขาต้องไปจุดธูปในวัดอย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้งครั้งที่ลัทธิเต๋ายอมรับมุมมองของศาสนาขณะที่ผสมกับความเชื่อที่นิยมกันแต่ต้นกำเนิดของมันเหมือนคำสอนของหลักปรัชญามากกว่าคุณต้องซ่อนตัวคุณเองในป่าเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของลัทธินี้วัดเล็กแห่งนี้รู้กันว่าเริ่มอุทิศให้เล่าจื้อบ่อยครั้งหมายถึงชายชราคนหนึ่งกับคราวสีขาวตลอดไปเขาถูกมองว่าอยู่ระหว่างศตวรรษที่6และ5ก่อนคริสต์ศักราชเวลาเดียวกันกับนักคิดมีอิทธิพลอีกคนคือขงจื้อเล่าจื้อถูกมองว่าเป็นบิดาของลัทธิเต๋าและเป็นนักเขียนหนังสือเล่มแรกของลัทธิชื่อเต๋าเต๋อจิงหนังสือบอกแนวทางและคุณธรรมเขียนเป็นบทกลอนเต๋าเต๋อจิงเป็นหนังสือรวบรวมหลักคำสอนที่เป็นอุปมาอุปไมยพร้อมความหมายที่เข้าใจยากตรงข้ามกับปรัชญาของขงจื้อซึ่งหาวิธีปรับปรุงความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยใช้ศีลธรรมลัทธิเต๋าปฏิเสธชีวิตในสังคมเพื่อหาความสงบภายในแต่ละคนต้องทำตามเต๋าหมายถึงหนทางหรือมรรคเพื่อได้ความสมดุลระหว่างพลังตรงกันข้ามของหยินและหยางการมองเห็นและมองไม่เห็นความสว่างและความมืดความกลมกลืนนี้ถูกพบโดยเลียนแบบธรรมชาติสัตว์ป่าและความเป็นจริงความคิดของลัทธิเต๋าเกี่ยวกับโลกมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของบรรพบุรุษตัวอย่างที่พูดถึงส่วนมากคือศิลปะการต่อสู้ตรงข้ามกับกังฟูซึ่งเรียกว่าศิลปะการต่อสู้ภายนอกที่สืบทอดจากหลุนจีนในศาสนาพุทธของวัดเซาหลินนักพรตในลัทธิเต๋าของบูตึงพัฒนารูปแบบที่เรียกว่าแบบของบูตึงเชื่อว่าเป็นของพระธุดงค์ผู้เกษียณจากที่นี่พร้อมลูกศิษย์ของเขาตามตำนานเขามีอภินิหารขณะเฝ้าดูนกกระเรียนและงูต่อสู้กันความอ่อนตัวของสัตว์เลื้อยคลานและการเลื้อยต่อไปได้ทำให้มันหนีรอดจากนกที่เข้าจิกตีอย่างบ้าคลั่งจากนี้เองนักพรตได้กำหนดหลักการเริ่มแรกของศิลปะภายในหลักการสำคัญของความอ่อนโยนชนะความแข็งกร้าวได้ไม่ไกลนักมีชายชราคนหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับอีกคำสอนคือการเขียนอักษรการเขียนตัวหนังสือจีนรู้กันว่ามีรูปแบบเฉพาะของภาพอาศัยการใช้ตัวเขียนและสัญลักษณ์ของภาพที่รวมความหมายของคำหรือความคิดส
่วนที่เป็นรูปสัญญาและความหมายสัญญามารวมอยู่เป็นแนวภาพอย่างสวยงามตัวหนังสือจีนถูกคิดขึ้นเกือบ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยนักปราชญ์ในตำนานด้วยดวงตาสองคู่เขามองเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งและเขียนพวกมันขึ้นใหม่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันกว่าหลายศตวรรษที่ศิลปะการเขียนตัวอักษรกลายมาเป็นอำนาจพิเศษของนักวิชาการด้วยความรู้ของพวกเขาเรื่องจิตวิญญาณและการรู้หนังสือโบราณพวกเขามีบทบาทสำคัญในระบอบของจักรวรรดิและสังคมจีนจากที่เป็นเครื่องมือสื่อสารธรรมดาการเขียนตัวอักษรในจีนเป็นรูปแบบศิลปะสำคัญซึ่งความงามของมันแทรกเข้าสู่ศิลปะพลาสติกอื่นๆนอกจากความงามของมันแล้วยังต้องใช้เทคนิคและสมาธิด้วยนั้นเป็นภาพวาดของสัตว์ในจีนนั่นเองนะครับเมื่องานของเขาเสร็จเขาประทับตราบนภาพมันเป็นมากกว่าลายเส้นธรรมดามันเป็นรูปแบบศิลปะในตัวของมันเองทั่วทั้งประเทศอาหารเช้าเป็นส่วนหนึ่งในหลายช่วงเวลาสำคัญที่สุดของวันดังนั้นอาหารจึงบริการด้วยอาหารร้อนและรสอร่อยเสมอเป็นธรรมเนียมที่จะกินนอกบ้านซาลาเปาคือแป้งรูปกลมเล็กใส่ไส้แล้วอบในน้ำพวกมันเป็นที่นิยมมากและพวกมันมีหลายแบบน่ากินส่วนผสมโดยมากทำจากแป้งข้าวสาลีและน้ำรูปแบบการใส่ไส้ต่างกันรวมเนื้อหรือผักที่ถูกห่อในแป้งฟูจากนั้นทั้งก้อนถูกอบไอน้ำมีการใส่ไส้หวานหลายชนิดเช่นถั่วแดงกวนอาหารพิเศษอีกอย่างที่รู้จักดีคือบะหมี่เป็นพื้นฐานของอาหารจำนวนนับไม่ถ้วนที่ปรุงแต่งด้วยผักหรือเนื้อใส่ซอสแกงจืดเป็นที่นิยมพอกันมีทุกชนิดเป็นข้าวหรือผักกับไข่เนื้อหรือปลาบ่อยครั้งที่ชาวจีนกินพวกมันพร้อมนมถั่วเหลืองร้อนสร้างบนยอดสูงสุดของภูเขาเรียกชื่อว่าเสาหินเทียมฟ้าเหมือนเพชรประดับของบูตึงคือวิหารทองคำ
นานตลอดปีที่ฝูงชนรีบมาที่นี่เพื่อมาเยือนอนุสาวรีย์แห่งนี้แต่วันนี้จำนวนคนมากขึ้นเพราะมันเป็นวันที่9เดือน9ของปฏิทินชาวจีนและเป็นเวลา9โมงเช้าตามที่นิยมเชื่อกันนี่คือเวลาที่มังกรตื่นชาวจีนผู้เชื่อไสยศาสตร์อีกมากมาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อจุดธูปไหว้และด้วยเหตุนี้จะมีโชคกันทั้งปีการขึ้นถึงยอดสูงสุดต้องผ่านช่องทางที่แคบมากขณะที่การขึ้นโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงได้ในวันที่มีคนพลุกพล่านวิหารทองคำประกอบด้วยทองสำริดที่เรียนแบบไม้ทั้งหมดชิ้นส่วนของวิหารตั้งแต่แผ่นกระเบื้องจนถึงเสาหินรวมทั้งประตูและคานทำจากโลหะแบบนี้ชิ้นส่วนถูกสร้างโลกหน้าในกรุงปักกิ่งและถูกส่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงสุดของภูเขาเพื่อประกอบช่างก่อสร้างประสบปัญหาเช่นนี้เพราะภูเขาไม่ใช่แค่ฉากหลังธรรมดานี่คือภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติน่าเกรงขามแท้จริงยอดสูงสุดของเสาหินเทียมฟ้าคือหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์5แห่งของจักรวรรดิและเชื่อกันว่ารองรับอุโมงค์ไปสู่สวรรค์ไว้เป็นช่องทางให้มนุษย์ขึ้นสู่สวรรค์ได้ในด้านที่ต่ำกว่าของวัดเป็นวังที่กลมกลืนกับยอดเขาสูงสุดเป็นที่ตั้งของหอหนังสือของจักรวรรดิและเก็บคัมภีร์ของจักรวรรดิด้วยที่นี่หลวงจีนมาศึกษาคำสอนศักดิ์สิทธิ์ได้กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตในวัดซึ่งพวกเขาอุทิศเวลา1ชั่วโมงทุกเช้าและอีก1ชั่วโมงตอนเย็นที่บานกั้นไม้มีลายฉลุมีเครื่องประดับซึ่งมีค่ารวมภาพจากนิทานและสัตว์ประหลาดอื่นๆสะท้อนถึงความเชื่อและความงดงามของราชวงศ์ชิงเยือนได้1วันบรรดานักท่องเที่ยวสนุกกับการกินที่แผงลอยเล็กมากมายระหว่างทางกลับที่พักเข้าใจจิตวิญญาณของบูตึงบางครั้งเราต้องหลบไปอยู่ในภูเขาและไม่กลัวที่อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยป่าลึกมากที่ปลายเส้นทางศักดิ์สิทธิ์โบราณซึ่งลมพัดเข้ามาในภูเขาเป็นถ้ำในตำนานอ
นี่คือที่ซึ่งผู้ถือสันโดษได้คิดค้นศิลปะการต่อสู้แบบการใช้ลมปราณและลมเข็นสตีในการฝึกไทเก็กและเป็นที่ซึ่งเขากลายเป็นอมตะภายในถ้ำครัวถูกสร้างช่วงพักกลางวันมีกิจกรรมดีเยี่ยมใกล้กับการทำอาหารแม้ปัจจุบันถ้ำถูกครอบครองโดยผู้ถือสันโดษผู้ซึ่งปลดเกษียณไม่ใช่การอยู่นิ่งเหมือนคนที่อยู่มาก่อนคุณลุงครับคุณลุงฝึกชี่กงและไทเก็กทุกเช้าเลยเหรอครับใช่ทุกวันอาสาสมัครเตรียมอาหารกลางวันของเขาที่พอใจจะกินกับผู้มาเยือนตอบสนองความกระหายของพวกเขาเรื่องสติปัญญาผู้ถือสันโดษมอบของขวัญชิ้นเล็กต้อนรับพวกเขาแต่ละคนโดยไม่หวังอะไรตอบแทนทั้งที่อายุมากเขาปฏิบัติตามลัทธิเต๋าอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยถือสันโดษไม่มีปัญหานะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกท่ามกลางหมอกที่ลึกลับวิหารบูตึงดูเหมือนหมดเวลาแล้วแต่ความจริงผู้ช่วยหลายพันคนยุ่งที่ปีกวิหารเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ตามสมควรการอยู่ใกล้แนวภูเขาเป็นช่องทางการดำรงชีวิตสำหรับเมืองและหมู่บ้านตำบลยอดนิยมของรอบนอกเมืองให้แรงงานต่างกันชาวนาคนงานและช่างฝีมือการค้าหลายสิบชนิดเกิดขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการทำนุบำรุงสถานที่โบราณแห่งนี้ยังผลิตกระเบื้องเพื่อใช้มุงหลังคาวัดขั้นตอนการผลิตทั้งหมดใช้มือองค์ความรู้ยอดเยี่ยมและการทำงานหนักที่ทำให้คนงานหลายสิบคนสามารถหาเลี้ยงปากท้องได้แต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วทางการจีนปิดโรงงานผลิตแผ่นกระเบื้องหลายแห่งด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมความจริงอุตสาหกรรมนี้ใช้พลังงานค่อนข้างมากและเผาดินเหนียวทำให้เกิดควันดำที่สร้างมลพิษมากที่สุดที่นี่เตาอบถูกเจ้าหน้าที่ทำลายและโรงงานถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาลักษณะเป็นรูปโค้งหลังคามีส่วนอย่างยิ่งที่เพิ่มเสน่ห์ให้ภูมิทัศน์ในพื้นที่พวกมันถูกยกย่องเรื่องกระเบื้องครอบสันหลังคามากมายที่ประดับอยู่รอบแม้ทำความสะอาดแล้วพวกมันก็ยังเก็บที่นี่และถูกตัดสินให้พ้นผิดและยังมีแผ่นกระเบื้องกองนี้ที่มีชะตากรรมค่อนข้างแตกต่างความจริงสิ่งปลูกสร้างต่างๆของบูตึงไม่เป็นที่นิยมและปัจจุบันผุพังไปมากแล้วโชคดีที่รีบออกจากเส้นทางท่องเที่ยวบูตึงยังรักษาหนึ่งในหลายตัวอย่างที่ภูมิใจที่สุดของมันได้
วัดปูตึงหรือวังข้ามังกรเป็นสิ่งปลูกสร้างของลัทธิเต๋าแห่งแรกที่ถูกสร้างในปูตึงเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นการผจญภัยทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ตามตำนานบันทึกไว้ว่าตอนเริ่มศตวรรษที่7เกิดความแห้งแล้งครั้งใหญ่โหมกระหน่ำจักรวรรดิยุคกลางเจ้าสำนักบูตึงจัดพิธีสวดมนต์เพื่อทำให้ฝนตกจักรพรรดิให้รางวัลเขาโดยสั่งให้สร้างมังกรทั้งตัวในมณฑลนั้นจักรพรรดิองค์ต่อมาใช้ลัทธิเต๋าเพิ่มอำนาจให้พระองค์ปรับปรุงสถานที่โดยสร้างสิ่งปลูกสร้างหลังใหม่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นี่คือวิธีที่ศาลมังกรถูกเปลี่ยนเป็นวัดจากนั้นเป็นวังห้ามังกรปัจจุบันทางเข้าถูกควบคุมเข้มงวดต้องใช้เวลาเดิน 4-5 ชั่วโมงผ่านป่าเพื่อไปชื่นชมมันเมื่อไปถึงเราพบความเงียบสงบและชื่นชมความงามของสถานที่ทั้งหมดได้จริงที่นี่มีมากกว่าวัดนักท่องเที่ยวมาทันเวลาแฟนภาพยนตร์จะจำฉากนี้ได้จริงเพราะถูกใช้ถ่ายหนังศิลปะการต่อสู้หลายเรื่องตั้งแต่คาราเต้คิดถึงคลัชชิ่งไทเกอร์ฮิดเด้นดราก้อนลัทธิเต๋ามีผลต่อประวัติศาสตร์โบราณของประเทศคำสั่งสอนของเต๋าประยุกต์ใช้กับมุมมองเล็กที่สุดในชีวิตประจำวันได้และผ่านมาหลายชั่วอายุคนและอยู่มาจนทุกวันนี้คำสอนของเต๋าแพร่หลายต่อไปมีอิทธิพลต่อศิลปะหล่อหลอมรูปร่างและทำให้จิตใจเป็นอิสระการฝืนกฎธรรมชาติเพื่อพิสูจน์การเสียสละของพวกเขากับลัทธิเต๋าชาวจีนจัดแจงไปหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของบูตึงเพื่อแสวงหาความเป็นอมตะของพวกเขา